นะครับรอคู่เอกสิริมงคล PK แสนชัยครับวันนี้พบกับก้องดนัยสอสมหมายคู่นี้นี่ยังไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนนะครับสิริมงคล PK แสนชัยมวยไทยยิมผลงานหลังๆนี่ก็มีเสมอกับจอมพิชิตสิทธิ์เชฟบุญธรรมแล้วก็มาชนะจอมพิชิตนะครับล่าสุดนี่ชนะคะแนนชัยสจต้อย8ริ้วส่วนก้องดนัยหรือโอโรโนยอโย่ง101เดิมนะครับผลงานนี้ดีมากนะครับ3ผลงานหลังก็ชนะคะแนนยามีนสจวิชิตชนะน็อกยอดสยามสจวิชิตยก4แล้วก็ล่าสุดนี่ชนะคะแนนโคชสารววิวัฒนานนท์มีเสียแขกขึ้นมาถอดมงคลให้นะครับทางด้านสิริมงคลจะถือว่าเป็นมวยคู่บุญบารมีของเสียแขกเลยครับสิริมงคล PK สเตอริโอเดิมสำหรับคู่นี้เนี่ยเรทเปิดก่อนชกนะก็ยันเสมอสิริมงคลนะครับก็ถือว่าเป็นอีสานดาวิแมชอีกคู่หนึ่งนะครับสิริมงคลนี่ก็ลูกหลานจากจังหวัดอุบลราชธานีครับส่วนก้องดนัยก็จากจังหวัดร้อยเอ็ดฝีมือกับเข่าครับคู่นี้แต่ว่าเข่าของเจ้าก้องดนัยนี่เป็นประเภทเข่าฟันโหดนะครับคุณออสเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับและเป็นมวยเข่าที่มีศอกอันตรายแต่ว่าวันนี้จะฝ่าดวงแข้งของสิริมงคลไปได้หรือเปล่าครับสิริมงคลก็ไม่กลัวเหมือนกันนะครับวงในก็สู้เหมือนกันแต่ว่าพื้นเพเนี่ยก็เป็นมวยจังหวะ2ครับเสียบซ้ายเข่าแหลมแทงเจ็บเลยครับก้องดนัยตีอย่างเดียวครับอาวุธอื่นนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ประเภทหัวไปก่อนครับแล้วก็เหลี่ยมนี่ครับประสบการณ์ของสิริมงคลครับแกปัดล่างนิดเดียวครับค้ำไว้ครับค้ำไว้แล้วก็เตะขวาค้ำไว้ให้เป้าอยู่นิ่งๆก่อนโอ้โหเสียบซ้ายแม่แกยกมาแต่ละทีนี่ชัดเจนครับเอาบวกกันเลยครับหมัดกับศอกโอ้นี่ต้องดนัยแกท้าลบเลยครับไม่เปิดโอกาสให้สิริมงคลนี่ทำอะไรได้ถนัดถนัดถ้าตั้งลำได้อยู่วงนอกนี่อาจจะอ่วมแข้งครับแต่กองอันในติดในเลยกรรมการชุมพลอินใต้ยศครับแยกออกมาสิริมงคลเตะซ้ายโอ้ยเม็ดนี้เต็มลำเลยครับครับเข่าขวาครับสิริมงคลมีป้ายหน้าไว้ด้วยครับป้ายหน้านี่ครับรบกวนระบบการหายใจของสิริมงคลครับเดินครับเกียร์ถอยหลังไม่มีจริงๆครับก้องดนัยมวยคนนี้นี่โชคไฟไหนไม่มันเขาบอกว่าไม่เอาตังมีศอกด้วยแล้วก็เสียบพยายามจะโต้ครับสิริมงคลเพราะว่าหนีไม่ออกครับเงยหน้ามาก็เจอก้องดนัยตลอดเลยครับวันนี้อาศัยท่าทรหดของตัวเองครับรับไปก่อนแล้วก็คว้าตีอีกแล้วโอ้โหสุดมันครับหมดยกที่3ครับเกมคู่นี้นี่ค่อนข้างจะสูสีคู่ขี้ครับในนี่เจ้าก้องดนัยก็ทำได้ดีครับส่วนวงนอกครับเป็นของสิริมงคลนี่ครับเสียแขกสมชายใช่ลุงเรืองครับเสื้อสีเขียวๆครับด้านหลังเห็นด้านหลังนะครับเข้าไปสอนสิริมงคลที่มุมมาดูยก4ยกนี้น่าจะมีอะไรให้เห็นบ้างแล้วครับเอาละยกนี้ก้องดนัยยังเดินเหมือนเดิมครับ3ยกนะครับก้องดนัยได้เปรียบ3ต่อ1ครับออสเคโอหลักเหลี่ยมนี่อยู่ที่สิริมงคลครับแต่ว่าลูกบู๊ปอดใหญ่ไปแรงนี่อยู่ที่น้ำเงินก้องดนัยครับเอาแข้งเสียไปพยายามจะดันสู้กันอยู่ปัดไม่ล้มแล้วครับแม่ก้องดนัยนี่แข็งแรงจริงๆครับโอ้ดูขวางหน้านี่ลูกขวางของก้องดนัยครับทีมข่าวซ้ายครับสิริมงคลเอ้าข่าวขวาคืนเขากับเขาแลกกันไปเด้งตีขวาครับสิริมงคลก้องดนัยโดนขวาครับคืนยังไงคืนขวาไปเหมือนกันตอนนี้นี่วัดกันที่เข่าแล้วสิริมงคลหนีไม่ออกก็ต้องสู้เข่าครับเอาข้างนอกครับซ้ายใครซ้อมมาไม่ถึงนี่โอ้โหปากเขียวแน่ครับแลกอาวุธกันแบบนี้แล้วแกก็เสียบมาเรื่อยจริงๆครับก้องดนัยมวยเข่าอาชีพของจริงครับเอายังไงครับ
แข้งขวาแข้งกับเข่าขวาคอแล้วครับขวาคอแต่ว่าชิงเด้งตีมาก่อนครับเบียดสูสีเลยครับคู่นี้เอาแข้งอีกทีนึงกองดอนไนก็เดินปั้มเดินเสียบอย่างเดียวครับเอาแข้งอีกทีครับกองดอนไนไม่สนใจครับโอ้โหเนี่ยครับโดนขวาสิริมงคลครับเอาตอนนี้ร้อยเอ็ดบุกอุบลเอามัดเข่ามาซ้ายไปครับสิริมงคลซ้ายอีกเม็ดหนึ่งโอ้ยตอนนี้ครบเครื่องถึงอาวุธถึงใจด้วยกองกระนายนี่โอ้แกไปกินอะไรมาคุณนรัตดูครับเดินหน้าฆ่าลูกเดียวแต่สิริมงคลนี่ก็โต้ทุกเม็ดเหมือนกันยิ่งโดนแกก็ยิ่งเดินครับกองกระนายเนี่ยครับเอาคาไว้โอ้โหชิงเสียบมาก่อนแต่กล้องดานายนี่แกไม่สะทกสะท้านไม่สะเทือนเลยครับไม่สนใจแล้วครับว่าสิริมงคลนี่จะเตะหรือจะแทงแกก็เนี่ยครับเดินอย่างเดียวครับอู่แข้งซ้ายเอาคืนด้วยเข่าปลายหน้าเด้งตีขวาไปครับกรรมการต้องออกแรงเยอะเลยครับเพราะว่าทั้งคู่นี่ก็แม่แลกวงในเข้าอู้ยโดนศอกโดนศอกครับกล้องดานายคืนยังไงจะปัดข้างล่างไม่ลงครับเสียบครับกล้องดานายสิริมงคลเตะซ้ายครับเข้ามาเข้าคืนยอมที่ไหนครับสิริมงคลก็ไม่ยอมครับเอาถอยรับเตะซ้ายครับโอ้นี่เขาเรียกว่าถอยคุณภาพนะคุณน็อตนะคือตั้งรับแบบว่ามีอาวุธโต้ตลอดครับทั้งแข้งทั้งเข่าแต่ว่าลูกขยันเนี่ยอยู่ที่กล้องด้านในนะครับกล้องด้านในนี่แกไม่สนเลยครับชนอย่างเดียวครับซ้ายครับสิริมงคลเอาโยนเข่าเข้าไปโอ้ชกให้เด็กมันดูชกแบบนี้นี่น่าจะให้ค่าตัวเต็มนะโอ้โหแพ้ชนะคู่นี้ไม่รู้ครับแต่รู้ว่ามันครับนี่ครับนักมวยรุ่นหลังๆดูเอาไว้ครับมาดูครับ3นาทีสุดท้ายครับคู่รองนะครับในศึกเชฟบุญธรรมครับกางเกงแดงนี่สิริมงคล PK ส่วนน้ำเงินนี่ก้องดนัยสสมหมายครับโอ้โหแข้งสี่ยกนี้ยันอยู่สิริมงคลนะครับขวาพลาดไปกล้องในเดินเอาโดนขวาครับโอ้โหแม่เม็ดนี้ครับเอาคล้องคอล็อกตีได้ไหมเอายัดซ้ายครับซ้ายคืนซ้ายมาขวาคืนซ้ายมาอีกทีนึงโดนแข้งกล้องในโดนแข้งขวาโอ้โหแม่เตะแล้วพับคาด้วยครับก็โดนแข้งไปเยอะนะครับกล้องดนัยแต่ดูครับไม่มีอาการยุบเลยครับนี่แหละครับการฟิตซ้อมที่ดีเยี่ยมครับซ้อมอยู่กองบิน1ที่โคราชเอายังไงครับโอ้โหชิงตีขวามาก่อนแยกครับแยกออกมาไอ้น้องอย่าไปเกาะกันติดเอาครับศอกครับโอ้ยหน้าหงายเลยครับกล้องดนัยโดนเข่าอีกเม็ดเสียบอีกทีเอาโอ้ชุดนี้สิริมงคลซอยมา 3-4 เมตรครับแย่งอาชีพด้วยครับมีกดลงมาแล้วก็เสียบซ้ายถึงจุดนี้นี่ยังมองไม่ออกนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือโอ้โหแข้งอีกเอาเตะหลุดเอาเฉียวเหมือนกันโอ้ยสิริมงคลเอาพลาดโดนเข่านี่ครับแต่สุดท้ายโดนหักล้มลงไปครับกล้องด้านในเอาขวาสิริมงคลซ้ายมาอีกทีจะมาคืนด้วยขวาโอ้ยคู่นี้ไปโกรธอะไรกันมาโอ้ชกได้ใจจริงๆครับแต่จะออกไหนสิยังมองไม่ออกไปไหนครับไปไหนครับโอ้นี่เราเพิ่งเห็นเสียแขกโกนหนวดนะครับคุณน็อตวันนี้เสียแขกโกนหนวดมาด้วยฮะเอาเลิกเอาชัยหรือเปล่าฮะแต่ว่ามวยแพ้นะครับครับผมโอ้โหสุดท้ายนะครับก็เป็นทางด้านกล้องระไนสสมหมายนะครับหรือเจ้าโอโรโนโยโย่ง101เบียดชนะนะครับคือมองตามอาวุธมวยเนี่ยให้ใครก็ได้ใช่ครับออกได้3หน้าเลยคู่นี้แต่ว่านอกเหนือกับผลแพ้ชนะก็คือความสนุกครับนะครับชกกันได้ใจกับพี่น้องแฟนมวยยกนิ้วให้น้องๆทั้งคู่เลยนะครับ